สวัสดีค่ะวันเราขายอะไรดีเรา EP 3วันนี้จะพาย้อนอดีตแต่บางคนก็อาจจะยังทำอยู่นะตัวนี้เราเรียกว่า Affiliate Marketing นะคะเป็นจะบอกว่าเป็นการทำรายได้ออนไลน์อันแรกๆเลยที่ผู้สอนเขาที่ผู้สอนเข้ามานะที่เราเข้ามาค่ะที่เราเข้ามาในโลกของอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำว่าปกติแล้ว Affiliate Marketing เนี่ยคืออะไรแล้วเขาเริ่มกันยังไงนะคะเขาเริ่มกันยังไงแล้วท้ายที่สุดเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการขายเว็บไซต์ Affiliate Marketing ให้ดูว่าพอไปสักพักหนึ่งเราจะขายธุรกิจของเราได้ไหมมันก็เหมือนกับออนไลน์ธุรกิจแบบอื่นๆนะขายอย่างตัวอย่างที่จะให้ดูใน EP นี้เนี่ยคือขาย Affiliate Marketing ประมาณหมื่นเหรียญค่ะ10,000 เหรียญนะอ่ะไปดูกันอันดับแรกเลยเรามาเริ่มจาก Affiliate Marketing ก่อนคืออะไรให้ดูตัวนี้นะอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายนะหรือแบบถ้าใครสนใจกันเนี่ยไปเซิร์ชนี้ก็ได้ค่ะอยู่บ้านหาเงินได้ด้วย Affiliate Marketing ก็อันดับแรกเลยคือเรามีแต่หัวสมองและ2มือและอินเทอร์เน็ตใช่ไหมถามว่าทำไงเราก็ไปดูก่อนว่าเราจะโปรโมทคือคล้ายๆถ้าพูดเป็นคำไทยหรือภาษาไทยคำไทยง่ายๆเลยคือโปรโมทสินค้าให้ชาวบ้านแล้วกินค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละง่ายๆเลยเช่นให้ดูตัวอย่างเว็บไซต์นี่เว็บไซต์ตัวอย่างนะเว็บไซต์ตัวอย่างมันเป็นเว็บไซต์ตัวนี้นี่คือเขาลงขายด้วยนะคะเขาลงขายด้วยเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ beach นะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทะเลและทะเลbeach licensing นะอะไรก็ได้ที่ไปทะเลกันมีของเด็กด้วยนะเป็นลักษณะของเด็กด้วยแล้วถามว่าทำยังไงก็คือเป็นการเขียน article นะคะโปรโมท product ที่เราต้องการโปรโมทเสร็จแล้วถามว่าเขาไปหา product จากไหนให้ดูเลยนี่เขามาหา product จาก Amazon นะจาก Amazon นะว่าจะเป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นอันนี้เวทสูตรที่เขามาทำลิงก์ไว้นะแล้วแต่อย่างแรกเลยคือเราต้องไปสมัคร Amazon Affiliate ก่อนคือผู้สอนเองเราเองเนี่ยเริ่มจาก Amazon Affiliate เอาสมัครเป็นเหมือนสมัครเป็นนายหน้านะเอาสินค้าไปโปรโมทเสร็จแล้วเราก็ต้องไปสิ่งที่ต้องตามมาก็คือถามว่ามีอะไรอีกก็ต้องมีเว็บไซต์เราเนาะมีเว็บไซต์มีโดเมนเนมเสร็จแล้วก็ค่อยไปมีอาร์ติเคิลเพื่อโปรโมทสินค้านะคะโปรโมทสินค้านะอ่ะย้อนกลับมาที่นี่ใหม่พอเราได้สินค้าแล้วโปรโมทผ่านเว็บไซต์เช่นเรามีเว็บไซต์นี้ใช่ไหม Beach Rising เนี่ยพอมีเว็บไซต์นี้ขึ้นมาปุ๊บสมมติเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ย Beach Rising จดโดเมนปรับหน้าเพจให้เป็นคือมันจะเป็นเรื่องของ on page off page on page SEO off page SEO เข้ามาแล้วค่ะทำยังไงที่จะให้เว็บไซต์เราแรงกิ้งในหน้าแรกๆของ Google คือถามว่าลูกค้าเจอเว็บไซต์พวกนี้ได้ยังไงลูกค้ามักจะเจอจากคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าสนใจเช่น how to find นี่อย่างนี้ใช่ไหม how to find เวทสูตรอะไรแบบนี้ลักษณะนั้นเสร็จแล้วเจอก็คลิกเข้ามาในไซต์พอคลิกเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมาแบบมาดูว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างแล้วก็เจ้าของเว็บไซต์เองหรือเราสมมติว่าเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยก็จะแทรกลิงก์ที่มันจะลิงก์ไปยัง amazon.com นะ
เพื่อพอลูกค้าเข้ามาคลิกลิงก์แล้วผ่านเข้ามาที่ amazon.com แล้วเขาเลือกสินค้าสักชิ้นหนึ่งแล้วเขาซื้อปุ๊บเราก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นจากสินค้าชิ้นนั้นนะคะก็ตามมาตรฐานว่าแต่ละเดือนเนี่ยขายได้ขนาดไหนนะขายได้ขนาดไหนอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเป็นตัวอย่างง่ายๆแต่จริงๆเบื้องหลังนี้ก็ยังมีอะไรต้องทำอีกหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โดเมนอาร์ติเคิลถ้าแบบไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องตั้งคนเขียนอาร์ติเคิลอย่างเงี้ยก็ว่ากันอีกทีไปหาฟิลิปปินส์ก็ได้แต่ว่าประมาณที่ผู้สอนที่เราเคยหาใช่ไหมก็พันเวิร์ดก็ตกประมาณน่าจะ10เหรียญนะประมาณ10เหรียญ10 15เหรียญนะคือไม่ใช่ native speaker ค่ะแล้วพอทำไปสักพักเริ่มมีรายได้คงที่สัก1ปีให้1ปีระยะต่ำแล้วเราก็จะเริ่มทำการขายธุรกิจเราเนี่ยอันนี้วงเวียนของ Affiliate Marketing ขายธุรกิจเรามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือถามว่าขายธุรกิจเรานี่มีที่ไหนที่เขาขายกันมั่งก็อย่างเช่นนี่ที่นี่ Empire Flipper นะคะ Empire Flipper จริงๆขายได้หลายแบบไม่จำเป็นเฉพาะ Amazon อันนี้คือถ้าเจอ Associate นี่คือ Amazon Affiliate นะมันมีหลายอันเลยKDP ก็ขายได้ใครทำ FBA FBM อย่างเราเองมีร้านพอตเนี่ยก็เดี๋ยวให้มันยอดขายเยอะๆหน่อยอาจจะมาขายก็ได้นะอีคอมเมิร์ซก็ขายได้นะ Drop Shipping S อะไรนะ Info Product Amazon KDP ก็ขายได้นะคะใครมี account KDP แบบได้เยอะๆอยากจะ cash out เอาไปตั้งตัวหรือเอาไปแบบเกษียณ retirement เนี่ยประมาณนั้นก็ไอ้นี่ไปดูกันต่อแล้วกัน empireflipper.com แต่ที่จะให้ดูตัวอย่างคืออันนี้เป็น Amazon Associate ก็คือ Affiliate นั่นเองเว็บไซต์นี้ทำรายได้ประมาณเดือนละ 6,000 เหรียญ นะเขามีอายุเท่าไหร่3ปีนะถามเขาขายเท่าไหร่เขาขาย300เหรียญไม่ใช่สิ300,000เหรียญไปคูณเอานะคะเท่าไหร่300,000เหรียญซึ่งคือถ้าเป็นเรานี่เราก็อาจจะ6,000เหรียญเดือนละ200,000บาทนี่ก็สบายแล้วแต่แบบเผื่อ Amazon แบนขึ้นมานี่โอ้เรียบร้อยก็เลยบางทีบางคนก็ใช้วิธีเนี่ยค่ะโปรโมทสักปีหนึ่งปีครึ่งทำรายได้ได้แล้วก็เริ่ม cash out คือเริ่มขายกิจการเนี่ยทราฟฟิกเขาจะบอกเลยแต่ทราฟฟิกเขาสูงนะเนี่ยน่าจะเป็น authority site ประมาณนึงเลยนะคะแต่นี้ก็ไม่เปิดเผยอีกอันนึงที่ผู้สอนให้ดูนี่มาจากตัวนี้motioninvest.com คือถ้าใครมีเว็บไซต์ที่เป็น affiliate marketing ของ Amazon นะคะถ้าใครยังเหลืออยู่ Amazon affiliate เนาะเนี่ยเอามาขายที่นี่ได้นะมันก็จะเสียค่าดำเนินการให้เจ้าของเขาไซต์ให้เจ้าของไซต์เขาหน่อยอย่างนี้ตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างคือตัวไหนตัวอย่างคือตัวนี้ Beat Rising เนี่ยเขาขายเท่าไหร่13,000ขอดู more info หน่อย13,000นะคะเว็บไซต์นี้มีอายุทั้งหมด2ปีเนี่ย3ปีอ่ะให้3ปีนะคือถ้าใครเก่งๆ SEO หน่อยอะค่ะหรือบอกว่าเก่งๆพวกนี้เว็บไซต์เนี่ยแล้วสนใจอยากทดลองทำ Affiliate Marketing ทำ Amazon Affiliate นะแล้วแบบทำดีๆเนี่ยแรงกิ้งแค่ประมาณเนี้ย300กว่าเหรียญ400เหรียญเนี่ยเปอร์มันเนี่ยสัก12เดือนขึ้นไปนะเอามาขายบน Market Page นี่จะ cash out ได้ประมาณนี้เลยเอาไปตั้งตัวทำอย่างอื่นต่ออันนี้ได้13,000เหรียญถ้ามีคนแต่ว่าพวกทราฟฟิกที่มาหรือว่าพวกเขาเรียกอะไร backlink นี่จะเริ่มเป็นภาษา SEO แล้วเนี่ยต้องเป็นแบ็คลิงก์ที่ไม่ใช่สายเทานะคะอันนี้อาจจะไม่พูดถึงเพราะมันลึกลงไปเนี่ยก็จะบอกเลย proof of traffic เป็นยังไงอันนี้ก็มาจาก Google น่าจะ analytic นะเนี่ย traffic เป็นยังไงคือแสดงว่าเป็น seasonal อะคือ summer ก็จะเยอะหน่อยคนมาเยอะหน่อยเนี่ย traffic proof of income ก็จะเป็น screenshot ของ Amazon Affiliate
ใช้ได้นะเนี่ยปีละเท่าไหร่5,000 เหรียญตกเดือนละ300 กว่าเหรียญเนี่ยแล้วก็เอามาขายต่อเห็นไหมแสดงว่าก็ทำแบ็กลิงได้ดีพอสมควรคือมันจะเริ่มเนี่ยครับแบ็กลิงคือนี่เนี่ยเขาวิเคราะห์ขนาดนี้เลยแบ็กลิงอนาลิซิสให้ดูเลยว่ามายังไงแบ็กลิงมีคุณภาพขนาดไหนลิงก์ไปที่เว็บไซต์ไหนบ้างนะ UR ranking คือถ้าใครถนัดสายเทาอาจจะเว็บไซต์อาจจะไม่ผ่านแต่ว่าพวกนี้ต้องลองดูค่ะคือถ้าใครรายได้เยอะหน่อยสมมติว่ามีเว็บไซต์ Amazon Affiliate ยังเหลืออยู่แล้วรายได้เยอะหน่อยทำ SEO ดีๆเนี่ยเอามาขายที่นี่จะดีกว่าได้คูณอาจจะแบบเท่าไหร่เนี่ย40 เท่า50 เท่า30 เท่าแบบเนี่ยอย่างเนี้ย55 เท่าเนี่ยอันนี้ FBA เนาะแต่เวลาเขาคิดนี่เขาไม่ได้คิดที่ยอดขายนะเขาน่าจะคิดที่ profit เนี่ย monthly net profit นะคะ monthly net profit เนี่ยขายโอ้โหขาย5 ล้านโอ้แบบอันนี้นี่เกษียณได้เลยอ๋อลองดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้การต่อยอดแต่ว่ามันใช้ความรู้หลายแขนงเหมือนกันนะกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้นะนี่เขาอาจจะทำแบบเป็นไซต์เขาเรียกเป็นอะไรไซต์ฮัสเซิลนะถามว่าอาร์ติเคิลมีเยอะไหมก็เหมือนเราทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างค่ะอาจจะต้องให้มันคอนสิสเทนซีหน่อยเขาได้รายได้จากไหนบ้างอันนึงเลยคือแอดนี่พวกนี้ก็เป็นสปอนเซอร์คอนเทนต์นะนี่ก็แอดของ Ascent นะแล้วก็เป็น Amazon Affiliate ด้วยนี่ก็ Ascent นะคะสังเกตยังไงดูตรงเนี้ยสัญลักษณ์เนี้ย XX สีฟ้าเนี่ยนะโอเคก็ EP นี้ก็แนะนำสั้นๆค่ะเป็นแบบต่อเนื่องกันไปแต่ของเราเองนี่ไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงการขายนะเพราะว่ามันใช้ความสามารถด้าน SEO สูงมากนะตัวเองยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ตรงนี้แต่ว่ายังพอทำได้บ้างนะโอเคเนาะ